สวัสดีครับวันนี้เฮดเอ็นแคมปิ้งก็จะมาดูแลรักษาอุปกรณ์ในการแคมป์นะครับตัวนี้เป็นตัวแปรงนะครับตัวแปรงที่ทำให้อุปกรณ์ที่ใช้กระป๋องพวกซาลาเปานะครับสามารถใช้กระป๋องยาวได้นะครับให้มันเป็นนี้เพราะว่ากระป๋องซาลาเปาเนี่ยราคาจะแพงกว่าแล้วก็หาได้ยากกว่าตัวกระป๋องยาวนะครับอันนี้ขายตามห้างนะครับแต่กระป๋องซาลาเปาเนี่ยบางห้างมีแต่หลายห้างเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีนะครับโอเคดูแลรักษานะครับเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะน็อตด้านหลังมันจะคลายตัวนะครับเวลาเราบิดไปบิดมาเนี่ยนะครับมันจะคลายตัวน็อต2ตัวเนี้ยจะคลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องหมั่นตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คเบื้องต้นก็คือเอามือจับแล้วลองเขย่าดูนะครับลองเลื่อนดูหมุนซ้ายหมุนขวาดูนะครับถ้ามันโยกได้เนี่ยแสดงว่าน็อตด้านในเนี่ยมันเริ่มคลายตัวแล้วเริ่มจะหลวมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องดูแลรักษามันบ้างนะครับ ก็ใช้ไขควง4แฉกเนี่ยนะครับขัดเข้าไปเลยให้ตึงมือนะครับขันจนตึงไหมโอเคนี่ครับอันนี้ก็ไม่โยกละนี่ครับหมุนก็ไม่ได้หมุนก็ไม่โยกนะครับแล้วก็เวลาล็อกมันก็จะแน่นขึ้นด้วยนะครับผมก็เอาไปดูรักษานะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีตัวแบบนี้นะครับเพราะมันประหยัดในการใช้แก๊สแล้วก็อาจจะใช้ในยามฉุกเฉินนะครับเผื่อลืมกระป๋องซาลาเปาอะไรต่างๆก็สามารถไปซื้อตามห้างได้ก็ขอจบในการดูแลรักษานะครับตัวนี้เป็นตัวแปรงนะครับจะเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ